ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแซลมอนแดดเดียวกับข้าวผัดกระเทียมมาฝากค่ะวิธีทำแซลมอนแดดเดียวนำเนื้อปลาแซลมอนหมักกับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำพึ่งแดดพอมาเตรียมไว้นำแซลมอนแดดเดียวลงทอดในน้ำมันที่ร้อนจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดกระเทียมนำข้าวหอมมะลิหุงสุกผสมกับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยกราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกใส่ส่วนผสมข้าวที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันปิดไฟจัดข้าวผัดกระเทียมใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับแซลมอนแดดเดียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแซลมอนแดดเดียวกับข้าวผัดกระเทียมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th